กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะผมอยู่กับผมช่องตุ๊กเกมนะวันนี้ก็มีข่าวสารเกมใหม่นะมานำเสนอกันด้วยนะฮะที่จะเข้าไทยเร็วๆจะเข้าเร็วๆนี้นะครับผมเนาะก็จะเป็นเกมชื่อว่า Sword Convalaria นะฮะพี่ขออภัยด้วยจะเป็นแบบแนว SSRPG นะฮะก็เหมือนแบบ Tactical นะฮะก็ประมาณนั้นเลยเนาะอย่าลืมเปิดทีเซอร์นะขออภัยด้วยนะฮะจะเป็นแนวแบบ Tactical นะฮะเพื่อนๆก็จะได้เห็นรูปแบบนะฮะของเกมแบบนี้แบบนั้นนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะขอให้ดูว่าเป็นแบบนี้เนาะนี่ฮะภาพการต่อสู้จะเป็นแบบแนวนี้นะผมนี่ฮะตัวละครจะคล้ายๆกับแร็กนาร็อกนะฮะมีกลิ่นไอคล้ายๆแร็กนาร็อกนะตัวละครแบบเป็นเอกลักษณ์มากแนวแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวภาพมันจะสวยนะก็จะเป็นเกมนะฮะอัปเดตชื่ออย่างทางการพร้อมปล่อยตัวอย่างทีเซอร์ใหม่นะฮะคงจะได้ทดสอบเร็วๆนี้ก็น่าจะได้ร่วมทดสอบกันเร็วๆนี้แหละนะเขาบอกทางเพจเนาะอย่างเกมมันจะเป็นเกมแนวแทคติคอนนะ SPRPG นะฮะจาก XD Network เนาะจัดทีมต่อสู้เดินตามช่องนะฮะบนตารางที่คุ้นเคยใครที่เคยเป็นเกมแนวแทคติกนะฮะแทคติกแฟนตาซีเนาะประมาณเครื่อง P1 เนาะสมัยก่อนจำได้นะภาพก็จะสวยแบบนี้เลยนะฮะแล้วผู้พัฒนาก็เนี่ยทีมพัฒนาของเขาเนี่ยก็จะเป็นทีมแบบเขาเหมือนเขาตั้งใจมากผมเพิ่งรู้นะเนี่ยพอเห็นเบื้องหลังเนี่ยคนทำเกมทำโปรแกรมเนี่ยดูนะครับเบื้องหลังนี่แบบโอ้โหเขาต้องละเอียดทำนู่นทำกราฟิกใช้คนหลายคนมากแล้วก็ต้องเขียนโปรแกรมตรงนี้เขียนวาดรูปหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยผมให้ละเอียดดูดิฮะทีมงานแม่งมีเป็น10นะครับผมสุดยอดเลยนะผมนะไม่ธรรมดานะผมทีมประมาณนี้เนาะก็เขาจะทำแบบระบบภาพระบบอะไรเขาก็นะแนะนำบอกไปเนาะระบบภาพเป็นยังไงอะไรยังไงสไตล์ไหนยังไงนะผมเนาะก็ประมาณนี้นะผมก็จะเป็นเกมผสมผสานเทคโนโลยีนะฮะ 3D เน็กนะฮะสร้างมิติให้กับตัวเกมนะฮะภายในเกมเพื่อนๆจะได้รับเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวหลักนะฮะภารกิจเสริมระบบรูทหรือระบบบายนะฮะคลาสของตัวละตัวนะฮะเข้าร่วมอีเวนต์ต่างๆเลดบอสด้วยนะก็ที่ผมสังเกตเห็นเขาจะเหมือนกับเขาบอกว่าประมาณว่าจะมีการผลักตัวละครลงน้ำเห็นไหมที่มันทำเนาะมีใช้สกิลนะอยู่ที่สูงจะมีสถานะตำแหน่งที่ดีกว่ามีสกิลหลายตัวตัวละครอาร์ตเวิร์กสวยระบบเกมเพลย์เป็นแบบนี้เนี่ยคล้ายๆแร็กนาร็อกไหมฮะจะเป็นเหมือนพิกเซลหน่อยๆนะน่าเล่นอยู่นะแนวนี้ผมชอบเลยนะในแนวนี้เหมือนเหมือนอาชามี่ไหมก็ไม่ต้องวิ่งลูดนะฮะวางตำแหน่งใครเคยเรียนเนี่ยฮะยิงถังระเบิดไปให้ระเบิดใส่ตัวนี้ก็ได้ครับใช้กลยุทธ์นะเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะใช้กลยุทธ์แบบฟันตกเนี่ยตกแผนที่อย่างนี้ก็ได้นะเห็นไหมนี่ฮะลูกเล่นมันเยอะนะทางทีมงานเขาบอกมาก็อย่างประมาณนี้เนาะค่อนข้างน่าเล่นมากนะผมสะสมตัวละครนะเห็นไหมคิดถึงกินไอสมัยก่อนเลยผมนี่ฮะน่าเล่นมากอันนี้แค่เป็นทีเซอร์แรกนะฮะเขาก็แนะนำมาอย่างแบบอย่างดีอะเนาะอย่างเช่นตรงเนี้ยผมชอบมากเลยนะเนี่ยฉากนะผมเนี่ยนะคิดถึงสมัยเกมสมัยก่อนนะฮะที่เป็นซุปเปอร์ฟามิคอมมีโปรนะโปรเป็นหัวเสียบนะจะมีตีกิววอลด้วยนะมันจะมีระบบกิววอลด้วยนะผมนะจะเกียร์เป็นระบบกิววอลนะเห็นไหมโลกของกิววอลนะฮะเราจะมีไปฟาร์มเลดบอสด้วยนี่ศึกแย่งชิงแผนที่กิววอร์เห็นไหมเนี่ยตาตรงนี้กิววอร์ตรงนี้อันนี้กิววอร์นี้กิววอร์นี้อะไรเงี้ยศึกแย่งกิววอร์กันด้วยนะน่าเล่นมากเนี่ยเดี๋ยวมันทดสอบมีข่าวอะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะนำมาเสนออีกนะผมเนาะตอนนี้ก็ดูบรรยากาศการต่อสู้ไปก่อนนะผมเนาะนี่จะมีดาบจะมีเตะประตูนี่นั่นเนี่ยนี่จะมีเทคนิคต่างๆนะมากมายนะระบบเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะมีฉากในคุกในเมืองเผาไหม้มีฉากเยอะแยะมากมายนะนี่ฉากบ้านฉากทะเลฉากต้นไม้นะให้ดูทีเซอร์นะความน่าเล่นของมันเนี่ยฉากต้นไม้อย่างเงี้ยสวยเดี๋ยวแบบน่าจะมีข่าวให้ทดสอบเร็วๆนี้ทางทีมงานเขาก็เห็นไหมเบื้องหลังพัฒนาอย่างเต็มที่คนแม่งเต็มเลยนะผมนะนี่ไงดูเบื้องหลังนะผมต้องใช้คอมแบบนี้เลยนะนั่งทำนั่งเจรไนสกิลอะไรกันนะบัฟเบิร์ฟดูโปรแกรมนะโคตรเยอะเลยผมเนี่ยหลายคนหลายแผนกนะดูดีครับผมแต่ละคนใส่แว่นทั้งนั้นนะ
เนี่ยดูระบบต่างๆนะที่ผมชอบอันเนี้ยนี่ด่านพวกเนี้ยคล้ายๆมั้ยเกมแท็กติกสมัยก่อนนะเนี่ยสกิลมีหลายสกิลนะเห็นไหมเดี๋ยวดูก่อนนะสกิลมันมีหลายสกิลเห็นไหมมีสกิลโล่มีอันนี้ตีเวทได้ด้วยตึงศัตรูได้ด้วย SR SSR คือถ้าไม่ตายนะประมาณนี้แหละ NT ธรรมดาเนี่ยใส่คงใส่ของไอ้เงี้ยมันก็สกิลก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรกันคือแบบเวอร์วังเกินเวอร์อะไรเงี้ยมันก็เป็นแนวแท็กติกแบบนี้เนาะแต่สกิลมันก็โอเคนะนี่มีตัวฮิวหมูนี่สกิลหมูอย่างงี้นี่แต่ผมชอบอันเนี้ยที่ยิงปุ๊บแล้วเป็นระเบิดได้เงี้ยแล้วก็เตะตกน้ำอย่างเงี้ยผมชอบนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะประหยัดเวลาในการฆ่ามากนะก็เอาเป็นว่าเขาก็กำลังอยู่ในทำการพัฒนากำลังจะทดสอบเนาะยังไงก็ฝากช่องทุกเกมด้วยกดไลค์กด Subscribe มาด้วยเนาะจะมีข่าวสารเกมนะเกมสตรีมทุกวันแล้วก็แนะนําเกมใหม่และแนะนําเกมน่าเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะเอาข่าวสารเกมมาฝากต่อนะก็รอเล่นเลยฮะรอทดสอบเลยนะครับภาพสวยๆแบบนี้นะอย่าลืมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าจะยั่วทําลายเพื่อนๆได้เยอะเลยนะครับผมเจอกันใหม่นะสวัสดีครับผม